เหตุที่เกิดนะครับที่บริเวณคลอง11นะครับอำเภอธัญบุรีนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีคนร้ายนะครับซึ่งเป็นชายนะครับก็สูงวัยก็น่าจะประมาณอายุนะครับ60กว่านะครับเดี๋ยวก็ที่หมู่บ้านกรีนนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับตำบลบึงน้ำรักก็ที่เกิดมีผู้เสียชีวิตคือนางสาวกมลพรอายุ52ปีครับโดยถูกนะครับอาวุธนะครับเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านและตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับก็มีการปิดล้อมนะครับจับกลุ่มแล้วก็รวมไปถึงการเจรจามาจนถึงณขณะนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผลนะครับเพราะว่ามีการติดต่อมายังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะยินยอมขอมอบตัวนะครับยินยอมขอมอบตัวแล้วก็ให้ตอนนี้ผมเกาะติดสถานการณ์การรายงานเจ้าหน้าที่นะครับได้นำรถเข้าไปรับนะครับที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ก่อเหตุนะครับได้มีการดูนะครับไลฟ์นะครับของทางช่องเมื่อสักครู่นี้ที่ได้นำเรียนไปนะครับแล้วก็มีการรีเควสนะครับไปถึงผู้สื่อข่าวที่ตำรวจนะครับโดยนะครับว่าขอให้เข้าไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเป็นร่วมในการเจรจาด้วยครับท่านผู้ชมครับสำหรับเหตุนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวกมลพรอายุ52ปีนะครับโดยผู้เสียชีวิตนะครับมากับหลานสาวอายุ26ปีนะครับเพื่อมาดูบ้านที่เกิดเหตุที่ซื้อมาจากกรมบังคับคดีนะครับเมื่อต้นปี65นะครับโดยแจ้งกับเจ้าของบ้านเดิมให้ย้ายออกไปนะครับแล้วก็มีการผัดผ่อนมาแล้วหลายครั้งจนเลยเวลานะครับที่กำหนดในส่วนของทางผู้ตายนะครับหรือผู้เสียชีวิตนะครับจึงเดินทางมาทวงถามกับเจ้าของบ้านเดิมนะครับให้ออกแล้วก็ได้เข้ามาตัดต้นไม้นะครับที่ขึ้นรกเต็มบ้านทำให้เจ้าของบ้านเดิมนะครับก็คือนายเดชาพยัคฆะนะครับเกิดความเครียดนะครับจึงใช้อาวุธเนี่ยนะครับไม่ทราบขนาดกระหน่ำเข้าไปนะครับยังเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับวิ่งหนีและก็เสียชีวิตอยู่บริเวณกลางถนนหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการปิดล้อมนะครับบ้านเอาไว้แล้วก็ให้ในส่วนของผู้ก่อเหตุนะครับออกมามอบตัวนะครับในส่วนของทางผู้ก่อเหตุก็ไม่ยอมนะครับที่จะออกมาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องมีการกระชับพื้นที่นะครับด้านในส่วนของทางด้านของหลานสาวนะครับผู้เสียชีวิตก็ได้กล่าวนะครับว่าผู้เสียชีวิตคือป้าของตนเองนะครับป้าได้ซื้อบ้านมาเมื่อประมาณสักปีหนึ่งแล้วนะครับโดยได้ซื้อมาจากกรมบังคับคดีโดยตนเองกับป้านะครับได้มาคุยกับนายเดชาพยัคฆะนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุตั้งแต่ที่ซื้อบ้านนะครับในตอนแรกแล้วก็ถามว่านะครับว่าจะออกเมื่อไหร่เราได้ซื้อบ้านคุณไว้ละไว้แล้วนะนะครับนี่คือคำพูดนะครับคุณลุงพร้อมวันไหนมีรถไหมถ้าไม่มีเราจะช่วยขนของออกให้นะครับซึ่งทำอย่างนี้แบบนี้นะครับมาตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นผลในการพูดคุยเพื่อที่จะให้เจ้าของบ้านนะครับก็คือตัวผู้ก่อเหตุนะครับก็คือตัวนายเดชาพยัคฆะเนี่ยนะครับได้ออกจากบ้านแต่นะครับในส่วนของทางเจ้าของบ้านเก่าก็คือเจ้าของบ้านเดิมก็คือบ้านหลังนี้ครับไม่ยอมที่จะออกไปจากพื้นที่ก็เป็นกรณีข้อพิพาทกันนะครับแหมมันหาจุดลงตัวไม่ได้จนในท้ายที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับก็คือกลายเป็นว่าเกิดบันดาลโทสะนะครับเกิดอารมณ์นะครับในการที่จะเข้ามาก่อเหตุก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ณตอนนี้ครับได้มีการเข้าไปเพื่อที่จะพูดคุยเจรจานะครับให้ยอมวางอาวุธนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าผลการเจรจาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะว่าในส่วนตัวของผู้ก่อเหตุนะครับก็มีอาวุธอยู่นะครับไม่ทราบว่า
มีเครื่องกระสุนนะครับมากน้อยขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับสถานที่เกิดเหตุนะครับที่บริเวณคลอง11นะครับที่หมู่บ้านกรีนนะครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านกรีนถนนรังสิตนครนายกครับตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีปทุมธานีครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เดินทางเข้ามาถึงก็ได้มีการพูดคุยนะครับสอบถามไปยังชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณแถวนี้ครับก็บอกว่าในส่วนของตัวของนายเดชาเองนะครับหรือว่าคุณลุงเดชานะครับก็จริงๆแล้วเป็นคนนิสัยดีนะครับแต่ว่าอาจจะเกิดในเรื่องของภาวะของอารมณ์นะครับความเครียดนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ากำลังจะโดนยึดพูดง่ายๆว่ากำลังจะโดนยึดบ้านนะครับจริงในส่วนของทางด้านของกฎหมายตามกฎหมายแล้วนะครับว่าทางในส่วนของทางบังคับคดีมันเลยระยะเวลาแล้วนะครับก็เป็นความชอบธรรมนะครับในส่วนของทางเจ้าของบ้านใหม่คือผู้เสียชีวิตนี่นะครับจะเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงนะครับบ้านแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าต้องมาสูญเสียชีวิตนะครับก่อนที่จะได้เข้ามานะครับอยู่ในพื้นที่บ้านหลังใหม่ครับท่านผู้ชมครับเวลาที่เกิดเหตุนะครับก็ช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็ได้รับรายงานนะครับว่ามีผู้ถูกนะครับทำร้ายจนเสียชีวิตด้วยอาวุธนะครับด้วยอาวุธซึ่งเป็นหญิงนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณกลางถนนของหมู่บ้านนี้แหละครับมีบาดแผลถูกทำร้ายนะครับด้วยอาวุธนะครับเข้าที่บริเวณลำตัวนะครับเลือดก็ไหลออกนะครับจนเสียชีวิตหลังจากที่เกิดเหตุก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกใจครับว่าแล้วก็หวาดกลัวนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็พากันแตกตื่นนะครับตื่นตระหนกตกใจแล้วก็พากันหลบอยู่ภายในบ้านนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาบ่อยครั้งมากนะครับแล้วก็เริ่มถี่ขึ้นทุกวันนะครับก็ด้วยสภาพสภาวะจิตใจนะครับภาวะความเครียดรวมไปถึงแรงกดดันต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งครับก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยนะครับได้มีอาวุธนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอาวุธนี่นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสำคัญนะครับที่สามารถที่จะก่อเหตุนะครับให้เกิดขึ้นได้ง่ายและก็ส่งผลเสียไปถึงต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับของชาวบ้านนะครับผู้บริสุทธิ์นะครับโดยที่ไม่รู้และก็ไม่ทราบอีโนอินเน่เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดขึ้นนะครับกว่า7ชั่วโมงแล้วนะครับกับการหลังเกิดเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าที่ได้มีการเจรจาพูดคุยเพื่อเกลี้ยกล่อมนะครับให้ตัวผู้ก่อเหตุนะครับหรือว่าคนร้ายเนี่ยนะครับได้ยอมมอบตัวก็ได้ใช้ความพยายามนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยโดยญาตินะครับของผู้ก่อเหตุลูกสาวนะครับก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมนะครับให้กับทางผู้ก่อเหตุยินยอมมอบตัวแต่ว่าได้รับรายงานนะครับณขณะนี้นะครับก็ทราบว่านะครับว่ามีการยินยอมนะครับเพื่อที่จะมอบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะรอระยะเวลาเพื่อที่จะตกลงกันนะครับตกลงในที่นี้ก็คืออาจจะเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการส่งสัญญาณนะครับว่าขอให้ทางด้านของผู้สื่อข่าวหญิงนะครับของช่องหนึ่งเนี่ยนะครับได้เดินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะร่วมไปเป็นพยานแล้วก็ไปพูดคุยในการเจรจาด้วยครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวหญิงท่านหนึ่งเนี่ยนะครับของช่องหนึ่งนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเสื้อกรอกนะครับเสื้อกรอกแล้วก็ขึ้นรถนะครับคันนี้ครับคันที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับอีซูซูนะครับสีบลอนด์เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวหญิงได้อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อเป็นหลักประกันนะครับท่านผู้ชมครับว่าจะไม่ได้รับอันตรายนะครับหลังจากที่ยินยอมมอบตัวนะครับขอให้ได้รับความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมครับนี่สัมภาษณ์ไหมในพื้นที่ตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับเจ้าหน้าที่การเจรจาเพิ่มเติมตำรวจนะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับ
ไปเริ่มลาออกเกี่ยวกับอะไรครับพี่ไม่เก็บที่เธอก่อนแล้วเดี๋ยวไปกันครับตามกันต่อนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องลงไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งนะครับดูพื้นที่ที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ได้อาวุธเขาหลบอยู่ในนี้เหรอพี่อาวุธเป็นอาวุธปืนอาวุธพี่ครับเบื้องต้นเป็นปืนอะไรพี่นี่ปืนอะไรพี่เบื้องต้นเป็นโม่นะครับท่านผู้ชมครับพี่ครับเบื้องต้นเป็นปืนชนิดไหนครับพี่.38จุด38เป็นโม่นะครับท่านผู้ชมนี่ตามภาพเลยนะมาจ้าพี่บังครับพี่บังท่านผู้ชมจะเห็นสภาพนะครับที่บริเวณบ้านนะครับท่านผู้ชมได้ตามรายงานนะครับท่านผู้ชมครับก็ในส่วนของทางเจ้าของบ้านหลังใหม่ที่เป็นผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้มีการเข้ามาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวบ้านการโดยเข้ามาเพื่อที่จะมาตัดแต่งต้นไม้นะครับตามสภาพที่เห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอาวุธก็หลังจากเจรจาท่านผู้ชมครับหลังจากเจรจาแล้วเนี่ยครับก็อาวุธเนี่ยครับวางไว้ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่อาวุธเป็นขนาด .38 นะครับชนิดลูกโม่พี่ถูกยิงไปกี่นัดนะครับไม่รู้อันนี้เนี่ยโม่ไม่ได้ตรวจสอบทีใช่ไหมครับเอาหมดแล้วในนี้มีแต่ปลอกใช่ไหมครับมีแต่ปลอกคือในอาวุธเนี่ยนะครับก็มีแต่ปลอกกระสุนนะครับอันนี้เป็นคำยืนยันในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีอาวุธไม่มีเครื่องกระสุนแล้วนะครับนี่แล้วยังมีเครื่องกระสุนอื่นข้างนอกอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมครับก็มีเท่าที่อยู่ในตัวมันใช่ไหมครับเชิญครับเชิญนี่ตอนที่เจรจาที่คุยคนร้ายอยู่ตรงไหนครับพี่ผู้ก่อเหตุอยู่ตรงไหนครับนะอยู่ตรงไหนครับพี่เขาอยู่ตรงไหนครับลุงเขาอยู่ตรงไหนครับลุงเขาอยู่ตรงไหนครับตอนที่ตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนครับจุดที่คนร้ายอยู่ครับที่มาเจรจากันอยู่ครับเราเจรจาผ่านทางโทรศัพท์ไม่ได้เข้ามาข้างในใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีพิสูจน์หลักฐานนะครับได้เข้ามาตรวจนะครับอันนี้เป็นสภาพบริเวณนะครับหน้าบ้านนะครับของผู้ก่อเหตุ
นะครับอย่างที่ได้นำเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับก็ถูกบังคับคดีนะครับก็ธนาคารได้นำไปขายทอดตลาดแล้วก็ทางเจ้าของบ้านใหม่ก็คือผู้เสียชีวิตนะครับได้มาซื้อบ้านหลังนี้นะครับโอ้โหได้มาซื้อบ้านหลังนี้นะครับที่จากบังคับคดีนะครับท่านผู้ชมครับป้าอยู่บ้านหลังนี้ครับป้าอยู่บ้านหลังนี้แต่ตอนเหตุเกิดเหตุอะป้าอยู่หลังโน้นแล้วพอดีมีเด็กผู้ชายขี่จักรยานอะขออนุญาตเน็ตมีเด็กผู้ชายขี่จักรยานอันนี้ตะโกนตะโกนมาบอกว่าเฮ้ยยิงกันตายยิงตายผมรู้ผู้หญิงนอนอยู่เด็กผู้ชายมาจากไหนอะชื่อจอบีครับป้าต้องบอกป้ามีบ้านสามหลังป้าอยู่หลังโน้นป้าก็ห่วงแม่ป้าก็เลยสองนัดแรกป้าก็เลยวิ่งมาแล้วป้าก็แอบไม่กล้าดูเต็มก็แอบไม่ค่อยโผล่มาผมคนยิงยืนอยู่ตรงนี้คนยิงยืนตรงนี้แต่ผู้หญิงนอนไปแล้วแต่คือคนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับตรงลูกระนาดตรงนั้นนะป้าก็ก้มลงว่าป้าจะมาดูแม่เพราะแม่อยู่บ้านหลังนี้ครับกลัวแม่จะออกมาไงฮะก็โผล่หัวเขาหันมาเขาหันนิ่งมากเลยนะเขาหันมาป้าก็ถอยหลังตอนนั้นก็คือเผชิญหน้ากับทางด้านของคุณลุงเขาเลยคุณลุงก็หันมาแต่เขาอ่ะไม่เห็นป้าเพราะป้าแอบหนีเพราะว่าไม่กล้าออกเป็นตัวใช่ไหมแต่นี่ป้าก็ไม่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเขาตอนนั้นในมือเขามีอาวุธอยู่ไหมไม่เห็นเพราะว่าป้าแอบแน่มากแต่ตอนนี้ตอนแรกที่คนที่ขี่จักรยานก็ขับผ่านไปบอกยิงกันผู้หญิงนอนอยู่ป้านึกว่าผัวเมียยิงกันแล้วก็ผู้ชายหนีไปแล้วก็จะไปตามแม่ค้าตรงนั้นมาช่วยที่ขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะพอไปอีกหน่อยนึงปั้งอีกแล้วที่สามแล้วนะป้าแบบแรกเรียกเขาบอกเข่าก่อนแล้วมาช่วยกันหน่อยไหมคนถูกยิงเหมือนมีผู้หญิงนอนอยู่ก็ปั้งมันก็เลยบอกย้ายกลับมาแยกย้ายป้าก็เลยเข้าบ้านนู้นร้านก๋วยเตี๋ยวก็วิ่งเข้าบ้านแล้วก็อีกนัดสุดท้ายเนี่ยห่างกันนิดนึงแต่ป้าว่าประมาณ5 นัดที่ได้ยินประมาณ5 นัดประมาณนั้นน่ะเอาโดยประมาณไม่ต้องประมาณนะประมาณตอนนั้นช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงนิดๆนะนิดๆค่ะตกใจไหมครับโอเคไหมตอนแรกไม่ตกใจแต่ตกใจจนที่ว่าพอมาเห็นเขานอนอย่างเงี้ยตกใจไอ้ความที่ห่วงแม่เราก็นอนอยู่บ้านนี้กลัวแม่ออกมาแล้วจะมาง่วงเงี้ยมาดูบอกเขาเก็บคุณป้ารู้จักกับคุณลุงเขาเนี่ยรู้จักกันดีไหมรู้จักกันนานหรือยังเรื่องไหมไม่สูงสิงกับใครเขาจะแต่อยู่ก็คือคุณป้าก็อยู่ที่นี่มานานแล้วเหมือนกันนานป้าเพิ่งซื้อได้2 ปีอ๋อเพิ่งซื้อได้2 ปีแต่ก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะอยู่บ้านกันห่างกันเพียงแค่2 หลังคุณลุงเขาอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวไม่เห็นมีใครอยู่ด้วยใช่ไหมเขาก็จะกลับบ้านเขาเขาไม่ค่อยแล้วเคยทราบไหมว่าเขามีครอบครัวหรือว่ามีใครไหมอะไรเงี้ยก็มีลูกนะที่เข้ามาเจรจาเนาะอ่าฮะนั่นน่ะเขาบอกว่าตอนแรกเห็นว่าเขาจะรับไปอยู่ไม่ยอมไปแล้วโดยปกติแล้วเท่าที่ทราบที่รู้เนี่ยเขาคุณลุงเขาเป็นคนยังไงอ่ะเขาเป็นคนเฉยๆอ่ะเงียบเป็นไปดูใจยากเขาไม่ยุ่งกับใครเขาเคยมาพักแค่ครั้งนึงตอนซื้อบ้านหลังเนี้ยซื้อบ้านหลังนี้หรอครับค่ะซื้อเท่าไหร่เขาก็ร้านถึงมาเป็นคนพูดจาเป็นยังไงครับพูดดีดื่มแอลกอฮอล์ไหมดื่มสุราอะไรไหมไม่มีแล้วเขาทำมาหากินอะไรครับทราบไหมเขาขายของตลาดนะขายบ้างขายบ้างแต่ว่าแกเงียบไงแกเป็นคนเงียบเลยใครยังไม่รู้ว่าแกเป็นโดยรวมแล้วเราคาดว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะจริงๆเขาเป็นคนเฉยๆเก็บๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเรื่องปัญหาบ้านด้วยเนาะเก็บเนาะคนเราเนาะก็คือสาเหตุก็คือคงจะเกิดมาจากความเครียดใช่ไหมเครียดที่อาจจะถูกไล่บ้านใช่ไหมครับถูกไล่ที่อยู่อาศัยแล้วในส่วนของทางด้านของผู้เสียชีวิตคุณป้ารู้จักไหมครับไม่รู้จักเขาเป็นคนมาแบบซื้อบ้านประมูลแล้วทำบ้านเท่าที่ทราบเนี่ยเขามาบ่อยไหมครับเคยเห็นเขามาแล้วก็เคยมีปากเสียงได้ยินไหมครับว่าตอนที่ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันไหมแต่บ้านหลังนี้เขาไม่ได้ยินกันเลยไม่ได้เสียงอะไรมากมายนะพอให้มากลับมาบอกเด็กพี่เด็กพี่เขาไปเขายิงไปยิงหรอกเขายิงไปแล้วเห็นว่าบ้านหลังนี้ตอนแรกดูแบบนี้อะไรตอนพี่ออกไปอ่ะเขายังยืนคุยกันดีๆอยู่เลยเหมือนว่าผู้ชายนั่งผู้หญิงนี่ดูอยู่ผู้หญิงที่จอดรถมาเขาจะมาทำบ้านแล้วแต่ว่าช่วงที่ก่อเหตุคุณป้าก็อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ป้าอยู่หลังนู้นอยู่อีกหลังนึงได้ยินเสียงปืนแต่ว่าในช่วงท้ายก็คือได้ก็คือมาเห็นมาแต่ไม่กล้าแล้วเพราะนั่งคุยเดี๋ยวนึงก็โทรบอกพี่ก็เรียกตำรวจมาตำรวจก็มาเห
ป้าก็เลยบอกขอมาดูแม่หน่อยเพราะว่าแม่นอนโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับโทษทีนะครับผมนั่นก็เป็นเสียงนะครับจากของคุณป้านะครับที่มีบ้านนะครับอยู่ห่างออกจากบ้านที่เกิดเหตุนะครับเพียงแค่2 หลังนะครับน่าจะเป็น2 หลังคู่หรืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เหมือนจะเป็นบ้านหลังเดียวกันนะครับเป็นบ้านแฝดติดกันนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้รอในส่วนของทางด้านเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มีเข้ามาเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตชี้ตรงนี้ครับนี่น่าจะเป็นญาติของผู้เสียชีวิตคนนี้เป็นญาติหมดเลยกลุ่มเนี้ยหมดเลยสวัสดีครับขออนุญาตอันนี้เป็นฝ่ายญาติของญาติของผู้เสียชีวิตใช่มั้ยใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคุณพี่คุณป้าเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเน็บตรงนี้เขาเป็นพี่สะใภ้ใช่เป็นพี่สะใภ้แต่เขาเป็นคนดีมากหาคนไม่เป็นคนใจบุญแล้วเขาจะมาเอาบ้านคืนมันไม่ใช่ผิดของเขานะมันต้องผิดของผู้ก่อเหตุนะได้ทราบตอนกี่โมงแล้วครับประมาณบ่ายค่ะลูกชายโทรมาบอกครับก็เลยรีบมาโทรหาเพื่อนก่อนว่าให้แจ้งเทศบาลเอารถมาช่วยเหลือหน่อยมาถึงเขาก็ต้องรีบเลยก็อยู่ในความโศกเศร้านะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าคือญาติพี่น้องนะครับของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังอยู่ในความโศกเศร้าเพราะเหตุมันเกิดค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็ไม่ได้สั่งเสียล่ำลากันนะครับท่านผู้ชมครับคนที่รักนะครับของคนในครอบครัวก็ต่างที่จะเสียความรู้สึกนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับก็ไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกนะครับคนอย่างนี้ไม่น่าเก็บไว้นะน่าจะเอาไปประหารชีวิตนะไม่นั้นต้องทำให้นี่ตัวอย่างไม่นั้นคนสมัยนี้อะไรนิดไรหน่อยก็ไล่ฆ่าคนมีปืนพกไว้เป็นว่าเล่นเลยอย่างเงี้ยต้องมาไปประหารชีวิตเลยเนี่ยจับไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องประหารจับคุกก็ไปเสียข้าวหลวงเปล่าๆครับเสียดายข้าวหลวงอย่าเอามันออกมาเอามันไปประหารชีวิตเนี่ยต้องเอามันไปประหารชีวิตให้น้องชุดดำนั้นเป็นลูกสาวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจทุกคนนะครับทุกท่านนะก็นะครับน้องนะครับเป็นลูกสาวนะครับของผู้เสียชีวิตนะครับก็นี่แหละครับเป็นความรู้สึกของการสูญเสียต้องบอกว่าแหมเราก็พอทราบข่าวนะครับแล้วก็เห็นภาพแบบนี้เราค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกไม่อยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับก็คือเราก็ทุกคนก็มีโอกาสสูญเสียแต่เหตุการณ์แบบนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียแบบรวดเร็วนะครับฉับพลันไม่ได้มีโอกาสที่จะสั่งเสียร่ำลานะครับอยู่ด้วยกันนะครับมีความรักนะครับสมัครสมานสามัคคีกันจะเห็นได้ว่านี่ครับครอบครัวมากันหลายคนนะครับนี่ครับแล้วก็โอเคขอบคุณนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับนี่นะครับทุกคนคือเราไม่อยากที่จะไปกระตุ้นความรู้สึกมากนะครับในตอนนี้เพราะว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะที่โศกเศร้าเสียใจนะครับก็ทำได้เพียงแค่ว่าเราก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ที่สูญเสียนะครับก็ต้องฝากไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับของทางตำรวจนะครับก็ต้องดำเนินนะครับคดีอย่างที่ให้มันสมเหตุสมผลนะครับท่านผู้ชมครับที่สุดไปเลยค่ะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดประหารชีวิตได้ประหารไปเลยประหารไปอย่าให้อยู่คนอย่างนี้อย่าให้อยู่เป็นไอ้นี่ของสังคมเป็นภัยของสังคมให้ประหารได้ประหารไปประหารเป็นตัวอย่างและคนรุ่นหลังอาจจะได้อารมณ์เย็นมั้งไม่นั้นมองหน้ากันก็ฆ่ากันอะไรนิดอะไรหน่อยก็ฆ่ากันยิงกันนี่แหละต้องเอาไปประหารเป็นตัวอย่างก็ไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะมาโดนกับครอบครัวตัวเองเพราะดูข่าวอยู่ทุกวันบอกลูกหลานทุกวันว่าอย่ามองหน้าใครขับรถก็อย่าร้องเพลงคนสมัยนี้ไม่ได้เลยบางทีเราไม่รู้เรื่องด้วยเขาทำรุนแรงเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่รู้เนี่ยอย่างเนี้ยเอาประหารไปเลยค่ะถึงที่สุดเพราะว่าคนตายเขาเป็นคนดีมากแล้วต้องมาตายกับคนแบบนี้เหรอเนี่ยคนแบบนี้ไม่ดีนะเป็นขยะสังคมนะเป็นภัยต่อสังคมด้วย
เนี่ยถ้าปล่อยมาให้มันไปตายในคุกก็ดีแล้วมันแก่แล้วมันให้มันไปตายในคุกน้องต้องคุยนิดได้ไหมได้ไหมคุยนิดได้ไหมน้องเป็นลูกสาวใช่ไหมคะน้องชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อบิวชื่อบิวตอนมาทราบเนี่ยตอนทราบกี่โมงแล้วคะหนูอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วอ๋ออยู่ในเหตุการณ์ด้วยมากับคุณแม่ใช่ค่ะแล้วช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมก็หนูอยู่บนรถค่ะเขาแม่เขาก็ลงไปเจรจากับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเน็บๆตรงนี้เนาะอ่ะโอเคจ้ะหนูก็อยู่บนรถแล้วส่วนแม่เขาก็ลงไปเจรจากับผู้ก่อเหตุตอนนั้นเรามายังไงคะก็หนูก็เหมือนมาเปิดบ้านแม่ปกติแล้วมารถอะไรคะรถเทอร่าค่ะสีสันเทอร่าสีเอารถยนต์มากับคุณแม่สองคนใครเป็นคนขับอะคะคุณแม่เป็นคนขับอ่ะตอนมาถึงตอนกี่โมงแล้วคะประมาณบ่ายโมงครึ่งใช่ค่ะพูดคุยเจรจากันใช้เวลานานไหมประมาณ10นาทีค่ะ10นาทีได้มีปากเสียงทะเลาะกันไหมหนูไม่มั่นใจว่ามีปากเสียงไหมอาจจะมีเสียงตอนนั้นหนูอยู่ไหนคะหนูอยู่บนรถค่ะเอาอยู่บนรถคุณแม่ลงมาที่บ้านเพียงลำพังแล้วคุณแม่ได้เข้าไปในบ้านไหมไม่ค่ะยืนหน้าบ้านอย่างเดียวเลยแล้วในส่วนของคุณลุงก็อยู่ในบ้านแล้วก็เห็นตอนนั้นที่คุณแม่เดินอยู่ยืนอยู่หน้าบ้านคุณลุงก็ได้เดินออกมาไหมคุณลุงแค่เดินออกมารับเอกสารใบศาลค่ะแล้วเขาไปนั่งข้างในของเขาแล้วแม่เขาก็คุยว่าให้ย้ายออกนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วไม่รู้คือที่มาที่ไปก็คือว่าบ้านหลังนี้ก็คือคุณแม่เขาได้ซื้อกับทางบังคับคดีถูกไหมเพราะบ้านหลังนี้ก็คือถูกขายทอดตลาดไปใช่ครับโดยก็คือผู้ก่อเหตุนะคุณลุงเดชานี่นะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือคุณแม่ก็ได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้กี่ครั้งบังคับคดีได้สิ้นสุดคดีความเมื่อไหร่คะวันเมื่อไหร่ผมไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ค่ะเพราะว่าแม่คนไปประมูลหนูไม่ได้ไปด้วยค่ะแต่ว่ารู้ว่าเกือบปีแล้วค่ะแล้วมากี่ครั้งมากี่ครั้งรู้สึกจะมา2-3ครั้งค่ะแต่ก็มีการโทรคุยกันด้วยมั้งคะที่ได้ยินเห็นมีการรายงานว่ามีก็คือได้แสดงเจตนาที่ดีในส่วนของทางคุณลุงเดชาว่าถ้าไม่มีรถไม่ก็ยินดีพร้อมที่จะช่วยเหลือในการขนย้ายแล้วคุณลุงเขาว่ายังไงบ้างอันนี้หนูไม่ทราบค่ะหนูอาจจะไม่ยอมรับแล้วหนูมาที่นี่กี่ครั้งมาที่นี่ประมาณ2ครั้งแต่ครับหนูก็อยู่บนรถหนูไม่ลงไปค่ะช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นช่วยเล่าวินาทีตรงนั้นแบบไหนยังไงมันเป็นแบบไหนหนูมารู้ตอนไหนได้ยินเสียงไหมหนูอยู่บนรถค่ะแล้วแม่รถจอดตรงไหนคะนี่ค่ะจอดหน้าบ้านเราจอดหน้าบ้านเลยใช่ค่ะโอเคเราจอดหน้าบ้านเลยแล้วก็เราก็แสดงว่าเราก็อยู่ในลักษณะที่อยู่ในหนูก็นั่งอยู่หน้านั่งอยู่ก็เห็นตอนนั้นเห็นคุณแม่ยืนอยู่หน้าบ้านเห็นคุณลุงไหมเห็นค่ะเห็นคุณลุงด้วยใช่ค่ะคุณลุงได้ถืออาวุธอย่างตอนนั้นไม่ค่ะไม่ถืออาวุธเห็นตอนที่คิดว่าเขาจะมีอาวุธโอเคแล้วแกเดินประมาณสักกี่นาทีเห็นตอนเดินเข้าไปเอาอาวุธมาไหมไม่เห็นมาทีคือรู้ว่าแม่มาเพราะว่าจงข้าวรถว่าให้หนีมันมีปืนแล้วหนูก็เปิดตัวรถลงไปแล้วแม่ก็ไปอยู่ไปเหมือนวิ่งไปข้างหลังเหมือนพยายามให้หนูแยกกันไม่ให้มันวิ่งตามตอนนั้นหนูนั่งข้างคนขับหรือว่าคนขับนั่งข้างคนขับคุณแม่บอกว่าให้หนีให้หนีนี่หมายถึงว่าให้ขับรถหนีหรือว่าให้วิ่งออกจากรถแล้วตอนกระจกรถตรงฝั่งคนนี้ขับมันเปิดอยู่จ้ะแล้วคราวนี้เขาคงกลัวมันจะยิงเข้ามาในรถเพราะมันอยู่หน้าบ้านให้หนูลงจากรถมาเนี่ยค่ะให้หนีแล้วแม่เขาก็แยกไปอยู่ฝั่งนู้นมันจะวิ่งไปซอยตรงนู้นพอหนูจะวิ่งไปปุ๊บหนูก็หันไปหาแม่ทีได้ยินเสียงแม่กี้ก็คือแม่โดนจี้ลงไปแล้วค่ะแล้วก็แกก็มาซ้ำ3-4นัดที่หัวค่ะคนแก่คนนี้สักพูดเลยได้ยินเสียงคุณแม่ใช่ค่ะแม่กี้บอกไปว่าช่วยด้วยอะไรเนี่ยแล้วแกก็ล้มลงไปตอนนั้นได้ยินเสียงปืนยังฮะได้ยินค่ะได้ยินนัดหนึ่งเดี๋ยวนะคุณแม่วิ่งมาจากหน้าบ้านวิ่งไปทางไหนคะแกวิ่งเข้ามาแอบมาหาหนูตรงหน้าบ้านวิ่งมาที่รถก่อนวิ่งมาที่รถก่อนวิ่งไปข้างหลังวิ่งไปข้างหลังใช่เหมือนกันแล้วเข้าซอยนี้ค่ะฮะนั้นหนูแค่หนูก็จะวิ่งไปซอยนี้หนูไม่รู้แล้วก็หนูวิ่งไปอีกทางนึงใช่ค่ะแกคงไม่รู้ว่าแกกลัวว่าหนูจะโดนวิ่งไล่ตามหรือยังไงแกคุณแม่วิ่งกลับมาไม่รู้เหมือนกันคือหันมาทีคือแกรอว่าช่วยด้วยแล้วแกก็โดนได้ยินเสียงปืนแล้วแกก็ล้มลงไปแล้วค่ะแล้วลุงเขาก็วิ่งข้างแล้วก็ยิงซ้ำประมาณ3ก็ที่หัวนัดนึงที่ศีรษะด้วยใช่ค่ะตอนนั้นคุณแม่นอนเสียชีวิตตรงไหนคะตรงนี้เลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับก็คือตรงจุดลูกระนาดตรงนี้นะครับก็ถ้าให้คาดเดานะครับก็คือเขาจงใจฆ่าให้ตาย4นัดทั้งหมด4นัดที่ทราบนะในลำตัวใช่ไหมครับที่หน้าท้องกี่นัดครับที่ท้อง2ที่แขนซ้ายขวาครับที่แขนด้วยแล้วก็ที่ศีรษะท้ายทอยด้วยที่หน้าผากท้ายทอยแล้วก็ไปทะลุด้านหน้าก็รวมเป็นประมาณ4นัดนะครับก็ต้องดูตรวจสอบในส่วนของทางแผนกชันสูตรก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่ทางโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้ศพก็ถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปชันสูตรพลิกศพนะครับท่านผู้ชมครับวัด
ที่ที่เราจะจะไปจัดที่ประจีนค่ะเพราะเป็นบ้านเกิดคุณแม่ค่ะประจีนบุรีขออนุญาตนะขออนุญาตนะรู้สึกอย่างไรบ้างช็อกค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาก็เป็นคนแก่เราก็สงสารเขาเรามาทางนี้เพราะว่าเพื่อที่จะมาเตือนเขาว่าคุณแม่หมดแล้วนะไม่อยากให้เขาโดนจับเขาคุกแก่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้กับแม่เพราะว่าแม่หนูก็ไม่ได้ทำอะไรแกเลยแล้วสังคมเราได้รู้กันว่าการมีทหารที่ขนบธรรมคือวันนี้เราสูญเสียแม่ติดไปคนเดียวแล้วเมื่อ10ปีหนูต้องเสียพ่อไปแล้วก็ไม่หายนักเลยก็ไปหนูมาเสียแม่ก็เลยก็ไม่หายถ้าประหารให้ประชาชนดูสักคนหนึ่งทีนี้แหละคนก็จะได้ท่านผู้ชมนะครับแม่เราแทบที่จะเก็บความรู้สึกตามน้องไม่ได้นะครับช่วงสิ้นปีน้องเพิ่งสูญเสียคุณพ่อถือว่าเป็นเสาหลักนะครับของครอบครัวแล้วก็ครอบครัวนี้มีลูกสาวเพียงคนเดียวแล้วก็วันนี้ต้องมาสูญเสียคุณแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่กับคุณแม่นะครับในวันที่จากกันไปแต่ว่าก็แทบที่จะไม่ได้ร่ำลานะครับเป็นความรู้สึกครับท่านผู้ชมครับที่ก็ในส่วนของทางศพของคุณแม่จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดปราจีนบุรีวัดหนองเป็นบ้านเกิดเหรอคะบ้านเกิดวัดหนองโพนะครับก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับในทางคดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากมากนะครับก็เรียกร้องความเป็นธรรมนะครับไปให้กับทางครอบครัวผู้สูญเสียนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเป็นกำลังใจนะสู้ๆนะนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะจ้ะขอบคุณมากนะครับเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวรอในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับพิสูจน์หลักฐานครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆนะครับนะครับน่าจะยังเพราะว่าดูจากปฏิกิริยาเนี่ยช่องยังอยู่ที่นี่เยอะเลยใช่แต่ว่าเขาแค่มาดูไอ้ที่เกิดเหตุใช่ไหมใช่เห็นว่าจะแถลงที่โรงพักนะผมไม่มั่นใจนะใช่แต่ว่าน่าจะยังเพราะว่าช่องยังอยู่ที่นี่แต่ประเด็นแม่งก้มๆเงยๆโทรศัพท์หายไปไหนข้าไอ้เครื่องนั้นใช่ที่นี่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็น่าจะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็รอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปยังครับพี่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับก็นี่ครับพอถอนะครับพอถอได้เข้าไปตรวจสอบนะครับไปในบ้านหลังที่เกิดเหตุครับท่านผู้ชมครับบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นหน้าจั่วเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับบ้านเลขที่39/1706นะครับก็เป็นบ้านหลังเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุช่วงเวลา13:00 นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งนะครับเหตุนะครับคนร้ายนะครับใช้อาวุธนะครับก่อเหตุทำร้ายนะครับคนร้ายเนี่ยเป็นชายนะครับใช้อาวุธทำร้ายหญิงนะครับคนหนึ่งเสียชีวิตภายในหมู่บ้านนะครับในพื้นที่คลอง11ตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปิดล้อมพื้นที่นะครับเพื่อที่จะตรึงกำลังเข้าระงับเหตุเพื่อที่จะเจรจาพูดคุยนะครับกับผู้ก่อเหตุแต่ว่าการเจรจาพูดคุยก็ยืดเยื้อมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงช่วงค่ำนะครับโดยพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือหมู่บ้านกรีนนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับต
ำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวกมลพรนะครับอายุ52ปีซึ่งมากับลูกสาวนะครับตามรายงานเนี่ยมากับหลานสาวนะครับก็ผู้เสียชีวิตนี่มากับลูกสาวนะครับเมื่อสักครู่ที่เราสัมภาษณ์กันนะครับลูกสาวเพื่อมาดูบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับบ้านที่เกิดเหตุที่ตัวเองนะครับได้ซื้อไว้นะครับจากกรมบังคับคดีเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการติดต่อพูดคุยเจรจากับทางด้านของเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุนะครับมาโดยตลอดให้ย้ายออกจากบ้านหลายครั้งนะครับได้มีการพูดคุยเจรจาหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าในส่วนของทางด้านของผู้ก่อเหตุไม่ยอมที่จะออกจากบ้านหลังนี้ผู้ก่อเหตุนะครับก็คือนายเดชาพยัคฆะนะครับก็ล่าสุดก็คือช่วงเวลา 13:00 นก็คือวันนี้แหละครับวันที่เกิดเหตุนี่นะครับทางด้านของเจ้าของบ้านคนใหม่นะครับเข้ามาเพื่อที่จะมาพูดคุยเจรจากับทางด้านของคุณเดชานายเดชาหรือคุณลุงเดชานะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เป็นผลครับจนนำไปสู่นะครับการก่อเหตุโศกนาฏกรรมนะครับที่เกิดขึ้นเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นดังกล่าวก็อาจจะเกิดมาจากภาวะความเครียดที่กำลังจะสูญเสียนะครับบ้านหลังสุดท้ายของตัวเองไปนี่นะครับท่านผู้ชมครับโดยหลังจากเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการปิดล้อมนะครับบ้านหลังนี้เอาไว้โดยผู้ก่อเหตุก็อยู่ภายในบ้านอาวุธที่ใช้ก็คือขนาด.38ชนิดลูกโม่นะครับแล้วก็ทราบว่าได้ใช้ไปจนหมดนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าที่ทราบนะครับก็คือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยครับถูกยิงผมใช้คำว่ายิงแล้วท่านผู้ชมนะครับเข้าที่บริเวณหน้าท้องนะครับ2นัดหัวไหล่1นัดไม่ทราบต่างด้านนะครับว่าซ้ายหรือขวาแล้วก็ท้ายทอย1นัดนะครับทะลุทางด้านหน้าผากนะครับรวมกันทั้งสิ้นเนี่ย4นัดต้องรอนะครับในส่วนของทางด้านของแพทย์นะครับได้ชันสูตรพลิกศพนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกเข้าไปในลำตัวในกินผมพยายามที่จะระมัดระวังคำพูดเพราะว่าอย่างที่นำเรียนนะครับท่านผู้ชมครับว่าTikTokเนี่ยมันกดชุมชนมันเยอะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งก็คือทางด้านของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาขับรถมานะครับตอนช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมครับขับรถมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านหลังนี้ตรงนี้ครับท่านผู้ชมตรงนี้ครับตรงนี้นะครับมากับลูกสาวนะครับมากับลูกสาวแล้วก็มาพูดคุยเจรจานะครับโดยลูกสาวเนี่ยอยู่ในรถนะครับตัวคุณแม่นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านแล้วก็ผู้ก่อเหตุก็คือนายเดชาได้เดินออกมาพูดคุยนะครับพูดคุยกับผู้เสียชีวิตนะครับพูดคุยกับผู้เสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านประมาณสัก10นาทีเศษๆจนตัวผู้เสียชีวิตนะครับได้วิ่งนะครับไปเคาะประตูให้ลูกสาวทราบว่ารีบหนีออกจากรถนะครับเพราะว่าตัวนายเดชามีอาวุธตัวของผู้เสียชีวิตก็วิ่งไปทางนู้นนะครับวิ่งไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ตัวของลูกสาวนะครับวิ่งมาอีกฝั่งนึงก็คือมาอีกฝั่งนี้แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงครับแม่เป็นห่วงลูกก็เลยอาจจะนะครับข้อสันนิษฐานนะครับต้องรอเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบอีกครั้งนึงข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับแต่จากคำให้การนะครับของลูกสาวก็เห็นนะครับว่าคุณแม่วิ่งกลับมาก็สอดคล้องกับจุดที่ผู้เสียชีวิตนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ก็คือบริเวณลูกระนาดนะครับตรงนี้นะครับลูกระนาดสีเหลืองขาวนี่นะครับนอนฟุบจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่โดนเข้าไปทั้งหมดนะครับก็ต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งรอแพทย์นะครับแต่เบื้องต้นนะครับน่าจะ4นัดนะครับเข้าที่หน้าท้อง2นัดนะครับที่หัวไหล่ไม่ทราบซ้ายขวา1นัดนะครับแล้วก็เข้าที่ท้ายทอยนะครับทะลุหน้าผาก1นัดนะครับเนี่ยครับแล้วก็นอนเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณลูกระนาดตรงนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่วิ่งย้อนกลับมาเพราะว่าลูกเนี่ย
วิ่งไปอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับมานะครับจนนายเดชานะครับก็ได้ยิงแล้วก็เข้ามายิงซ้ำอีกครั้งนึงนะครับเข้าที่หลายจุดนะครับของบริเวณลำตัวจนในท้ายที่สุดครับก็เสียชีวิตในที่สุดแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับหลังจากที่ทราบข้อมูลนะครับได้รับแจ้งเสร็จแล้วก็เข้ามาควบคุมพื้นที่แล้วก็มีการพูดคุยเจรจากันอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จนเมื่อสักครู่นี้นะครับทางด้านของผู้ก่อเหตุนะครับก็ยินยอมนะครับยินยอมที่จะมอบตัวโดยไม่ต้องสูญเสียนะครับเพราะว่าก็หลายคนก็กังวลนะครับว่าภาวะความเครียดของผู้ก่อเหตุอาจจะตัดสินใจนะครับปิดชีพตัวเองหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าการเจรจาก็ถือว่าเป็นผลนะครับเป็นผลสำเร็จนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามอยู่อีกแพลตฟอร์มนึงเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์นะครับอีกแพลตฟอร์มนึงแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่ามันมีหลายๆคำพูดนะครับที่ไม่เหมาะสมขอบคุณนะครับที่ติดตามอยู่ทางช่อง77ข่าวเด็ดนะครับทางแพลตฟอร์มสีฟ้าขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็มีประเด็นแบบไหนยังไงนะครับก็จะขึ้นไลฟ์นะครับมาให้ท่านชมนะครับได้ติดตามกันต่อนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันในช่องทาง TikTok นะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่พอนะครับที่จะพูดคุยนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับท่านที่ผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่องสีฟ้านะครับคนมันมีอยู่แล้วเราก็เสียใจตรงนั้นการทำของเราถ้าย้อนกลับไปได้จะชี้ฉลองกับมันก็ไม่แน่ใจครับมันอยู่ที่การเฉพาะหน้าตรงนั้นขนาดนั้นตรงนั้นเราไม่รู้หรอกอยากจะบอกอะไรกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบ้างครับขอโทษครับอยากจะบอกอะไรน้องลูกสาวของผู้เสียชีวิตหน่อยไหมครับลูกสาวลูกสาวครับลูกสาวอยากจะบอกขอโทษครับขอโทษนะครับเรียนสอบมาตรงนี้ได้เดี๋ยวเรื่องกระบวนการลุงเว้ยคนเราเนี่ยบ้านเมืองมันมีกฎหมายเราไม่มีสิทธิ์ไปทำอะไรเหนือกฎหมายถ้าอยู่ดีๆเราไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเราก็ไปยิงคนอื่นคนอื่นเขาได้รับความเป็นธรรมเหรอคนอื่นเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันลุงอ่ะต้นเหตุคือของลุงแล้วลุงเขามีหน้าที่อ่ะถ้าสมมติป้าเข้ามาเอาเปรียบลุงก็ไปดำเนินการมาบอกเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดชีวิตใครนี่หรอกป้าเราไปตัดชีวิตเขาก็ไม่เป็นธรรมกับเขาไม่เป็นธรรมกับลูกญาติเขาเหมือนกันเนี่ยเข้าใจใช่ป่ะเออทุกคนเราอ่ะไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครบนโลกใบนี้ทุกคนเข้าใจที่ผมพูดถึงคนคนนั้นเนี่ยมันจะสมควรตายมากขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมติเราไปทำแบบนั้นเนี่ยคนอื่นเขาคิดจะเอาแบบนี้เราจะอยู่บนโลกแบบใบนี้ยังไงอ่ะประเทศนี้มันก็อยู่ในความล้างแค้นมาสิครับคุณกันมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธที่มันเกินบ้านเกินเมืองอยู่ทุกวันนี้ครับมันไม่เวิร์กอย่างลุงก็พูดว่าไปหาปืนมาในสภาพเอาจริงๆนะตัวลุงเองเนี่ยแกก็ไม่ได้มีเงินอ่ะที่สภาพเป็นคนที่เขาก็ไม่ได้มีเงินพอไม่มีเลยอ่ะแต่หาปืนได้อ่ะเพราะอยากให้ลงไปปลอบญาติทุกคนที่จะร้องไห้เลยจับหัวไปดูไลฟ์ตอนแรกสิเออโหเดี๋ยวผมลงไปเนี่ยผมก็ต้องเจอทุกคนอยู่แล้วแล้วผมบอกทุกคนเลยนะผมไม่ช่วยคนที่ไปทำร้ายคนอื่นมาคุณเป็นคนผิดมันไม่มีหรอกครับผิดเป็นถูกสำหรับผมอ่ะผิดก็คือผิดแต่วันนี้ที่ผมมาอยู่ตรงนี้ลุงอยากเจอผมแต่ติดหมวกเหล็กเขาเลยไม่ตายนะนึกสภาพสิครับถ้ามีนัดที่สองอ่ะต่อไปอ่ะถัดลงมาจากหัวคือเบ้าตาเนี่ยตามันมีอะไรที่มันจะปิดได้ไหมผมถึงบอกไงตำรวจเนี่ยมีเลือดมีเนื้อคุณบอกเออไปวิสามันไปฆ่ามันแต่คุณอย่าลืมนะคนที่จะเข้าไปจัดการไอ้พวกนั้นอ่ะก็มีเลือดมีเนื้อโดนกระสุนก็เสียชีวิตเหมือนกันบางทีการปะทะก็ไม่ใช่ทางออกทั้งหมดปะทะเขาก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะเสมอไปเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่โดนนะรถผมมาวันนี้เพื่อลดการสูญเสียผมแค่มาถึงบอกเขาว่าลุงมีอะไรจะบอกผมเดี๋ยวเราเจอกันที่โรงพักใจเย็นๆนะเดี๋ยวมีทีมงานผมเนี่ยไปรับแล้วลุงก็มาที่สภ.
แล้วผมก็โทรกลับไปอีกทีบอกว่าเนี่ยอีก10นาทีเนี่ยผมบอกลุงว่าลุงอ่ะรู้จักผมใช่ไหมลุงไว้ใจผมใช่ไหมบอกไว้ใจถึงเรียกคุณกันมาเขาไว้ใจถึงเรียกคุณกันมาผมก็บอกถ้าลุงไว้ใจผมหนึ่งลุงเจอผมลุงบอกว่าจะเจอแน่ๆใช่ไหมผมก็บอกว่าลุงตามผมใช่ไหมถ้าลุงตามผมลุงจะรู้ว่าผมรักษาคำพูดผมมาผมจะถึงสภ.ผมก็โทรบอกว่าอีก10นาทีผมถึงลุงออกมาได้เลยลุงก็เดินออกจากบ้านเลยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตัวเลยมันไม่ต้องมีใครสูญเสียไงทุกคนอยากได้ความมันทุกคนอยากได้แบบโอ้ยซัดเลยยิงเลยบุกเข้าไปเลยคนเข้าไปอ่ะนึกสภาพนะนัดแรกที่ลุงสวนออกมาโดนหัวแล้วนะทุกคนโดนหัวโดนหมวกนะมันต้องมีคนสูญเสียกี่คนน่ะถึงทุกคนถึงจะมีความพอใจนะครับมันพอได้แล้วป้าไม่ควรเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครควรที่จะเสียชีวิตอีกแล้วพอแล้วเรื่องนี้ผมมาเพื่อจบพอผมบอกลุงออกมาลุงยอมออกมามอบตัวทุกอย่างจบ